สวัสดีครับทุกคนพบกันเช่นเคยนะครับกับร้าน Outdoor รังสิตวันนี้ผมจะพาไปชมรีวิวอันบ็อกซ์เจ้าตัวตะเกียง LED Headlancer ML6 รุ่นใหม่ล่าสุดเจ้าตัวนี้สามารถสั่งงานด้วยแอปพลิเคชันในมือถือใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมเต๋าจากร้าน Outdoor รังสิตนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเลนเซอร์ตัว ML6 ตัว Connect นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับของเลนเซอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแกะกล่องเลยนะครับว่าอุปกรณ์ด้านในจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมด้านในนะครับจะมีตัว LED อยู่นะครับตัวด้านล่างนะครับถ่านตัวนี้จะเป็นตัว18650นะครับความจุอยู่ที่ประมาณ 3,000 แอมป์นะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวรับใบรับประกันนะครับผมถ้าไม่ได้ลงทะเบียนตัวนี้จะอยู่รับประกันให้2ปีนะครับแต่ถ้ามาสแกน QR Code ตัวนี้จะเพิ่มเป็น7ปีครับผมด้านหลังครับจะเป็นอย่างนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับผมจะมีคู่มือบอกอยู่ในกล่องด้วยนะครับสามารถเปิดดูได้ครับผมนะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับอันนี้จะเป็นซองใส่นะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับจะมีมาให้2ชิ้นนะครับมีตัวรีโมทและตัวถ่านนะครับเป็นตัวถ่านนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีใส่นะครับตัวนี้ด้านหลังของตัวนี้ครับจะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับสามารถดูดกับเหล็กได้นะครับเดี๋ยวเอาตะเกียบของเรามาลองดูนะครับสามารถดูดได้นะครับนี่ก็ดูดได้นะครับสามารถดูดได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับหมุนออกหมุนที่ด้านหลังออกนะครับถ่านนะครับใส่ด้านไปเอาด้านหัวลงนะครับแล้วขมุนนะครับผมแล้วเราก็ปิดตัวด้านล่างไปครับตัวด้านล่างมันจะแน่นๆหน่อยครับเพราะเป็นตัวใหม่ตัวนี้ส่วนสายท้าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับหัวมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วหัวจะเป็นแบบนี้ครับสามารถดูดได้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสาย USB นะครับสามารถเอาไปเสียบกับพวกอะแดปเตอร์หรือ power bank ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถเป็นแบตสำรองได้สามารถใช้งานยามฉุกเฉินได้นะครับเรามาดูกันนี่ครับผมนี่ครับผมสามารถชาร์จแบตได้นะครับมาดูแสงไฟกันนะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างกดที่ตัวเปิดด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นแสงไฟธรรมดานะครับอยู่มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่750ลูเมนการันตีมาว่า 3.5 ชั่วโมงสามารถเปิดได้นะครับโดยแสงที่สว่างสูงสุดแต่ถ้าเป็นแสงที่ความสว่าง5ลูเมนตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ180ชั่วโมงแต่ตัวนี้เรามาเปลี่ยนโหมดกันนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีแดงนะครับสามารถกดบวกได้นะครับแล้วก็สามารถลบได้นะครับเพิ่มความสว่างและลดความสว่างนะครับเรามาดูโหมดต่อไปนะครับ
ตัวนี้จะเป็นโหมด SOS นะครับเหมือนขอความช่วยเหลือในเวลากลางคืนถ้าเรามีอุบัติเหตุฉุกเฉินเช่นรถพังนะครับเราสามารถกดโหมดตัวนี้ใช้ได้งานได้เลยนะครับผมเราจะดูโหมดต่อไปนะครับเป็นไฟสีแดงเหมือนกันครับเป็นโหมดขอความช่วยเหลือแต่เป็นไฟสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่าการเชื่อมต่อคอนเนคกับอุปกรณ์บลูทูธทำยังไงครับผมครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาดูวิธีการจับบลูทูธแล้วก็ตัวคอนเนคเจ้าตัว ML6 วอร์มไว้นะครับกับเจ้าตัวนาฬิกานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเข้าไปที่แอปเราพิมพ์คำตรงค้นหาเลยครับ LED Sensor Connect นะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยตัวนี้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็กด Connect ได้เลยครับพอตัวนี้มันกด Connect เสร็จปุ๊บมันจะจับให้กับตัว LED เลยนะครับเราสามารถเปิดได้เลยนะครับอันนี้เป็นแสงโลนะครับผมเป็นแสงกลางนะครับเป็นแสงสว่างสุดนะครับตัวนี้ก็สามารถเร่งผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับผมเร่งผ่านเดี๋ยวมาดูโหมดต่อไปนะครับเป็นแสงสีแดงนะครับสามารถเร่งเหมือนกันได้นะครับตัวนี้จะเป็นต่อไปจะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับจะเป็นไฟสีวอร์มไว้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนโหมดนะครับมาดูโหมดต่อไปนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงดูนะครับผมแสงก็จะไล่ขึ้นไล่ลงเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นการคอนเน็กผ่านโทรศัพท์ต่อไปจะเป็นการจับคู่ตัวเจ้าตัวนาฬิกานะครับกับตัวแอปนะครับเรามาเข้ามาที่รีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้ให้กดที่ปุ่ม1ครั้งเพื่อไฟสีเขียวขึ้นนะครับแล้วกดรูปบวกครับตัวนี้มันจะสแกนหาให้เลยนะครับพอเราเจอแล้วเราก็กดแอดได้เลยครับผมตัวนี้เราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับหารีโมทสามารถลดแสงได้นะครับเร่งแสงได้นะครับโดยผ่านรีโมทเปลี่ยนโหมดได้ครับเร่งแสงลดแสงได้ครับก็เปลี่ยนโหมดไปสามารถเปิดและปิดได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับการใช้งานเจ้าตัวตะเกียง LED LED Lancer ML6 ความพิเศษที่ให้มาในรุ่นนี้นอกจากฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายแล้วยังมีสมาร์ทไลท์เทคโนโลยีสำหรับเชื่อมต่อตะเกียงในระยะไกลด้วยนะครับหากเราแขวนเจ้าตัวตะเกียงไว้หน้าเต็นท์แล้วอยากปิดไฟก็ไม่ต้องลุกไปปิดไฟเหมือนรุ่นก่อนแล้วนะครับสั่งงานผ่านแอปหรือนาฬิกาได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมครับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าตัวตะเกียง LED LED Lancer ML6 รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าได้ในทุกช่องทางการติดต่อท้ายคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ